สเต้มงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็ได้เขียนข้อความลงใน Facebook บอกว่าในช่วงวิกฤตนะฮะเจ้าสัวของประเทศไทย50ตระกูลมีเงินที่เป็นมูลค่าของทรัพย์สินนะฮะ 5.2 ล้านล้านครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวคลายปัญหาว่าข้อจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรและเป็นการกระทำที่สามารถทำได้ตามที่เรียกร้องและก็เป็นการเหมาะสมหรือไม่อย่างไรออกมาพูดมาคุยชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้ช่วงเช้าของวันที่14เมษายน2563สสเต้มงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็ได้เขียนข้อความลงใน Facebook บอกว่าในช่วงวิกฤตนะฮะเจ้าสัวของประเทศไทย50ตระกูลมีเงินที่เป็นมูลค่าของทรัพย์สินนะฮะ 5.2 ล้านล้านนะฮะมากกว่า70คิดถึง 70% นะ 70% ของเงินสำรองของประเทศไทยที่มีอยู่ประมาณ 7.25 ล้านล้านก็เรียกร้องให้ทางเจ้าสัวนะครับ50ตระกูลนะฮะอันนี้เอาเพียงแค่50ตระกูลนะฮะมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 5.2 ล้านล้านช่วยกันบริจาคเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแน่นอนครับเจ้าสัวแต่ละคนนี้มีความเป็นมาจากกรณีที่สร้างผลกำไรประกอบการจากการผลิตสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มต่างๆจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแน่นอนครับวันนี้เราลองไปย้อนดูนะครับว่าเจ้าสัวแต่ละคนนั้นเดิมทีย้อนกลับไป10ปี20ปีมีเงินเท่าไหร่ณวันนี้50ตระกูลเนี่ยมีความร่ำรวยก็มาจากกรณีที่ผลิตสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคและจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ครับถึงเวลาแล้วฮะที่เจ้าสัวคนรวยทั้งหลายนะครับจะรวมตัวกันแสดงสปิริตในการคืนเงินผลกำไรให้กับน้องประชาชนหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันมันไม่เพ้อฝันหรอกครับวันนี้หลายๆคนก็ออกมาแสดงความมีน้ำใจนะฮะแต่รวมๆแล้วเศรษฐีมีตังนะครับเจ้าสัวต่างๆที่มีการบริจาคให้กับหน่วยงานของรัฐโรงพยาบาลนะรวมแล้วทั้งหมดผมคิดนะไม่ถึง 1,500 ล้านนะครับคนละ70 80แต่ละคนมีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นแสนล้านนะครับวันนี้ถ้าหากจะสละนะครับทรัพย์สินของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยนะส่วนใดส่วนหนึ่งรวมกันแล้วสัก 4-5 แสนล้านรวมทั้งหมดนะฮะก็ทำได้นะฮะทำได้ถามว่าตอนนี้ถ้าหากเจ้าสัวทั้งหลายแหล่นะครับไม่คิดที่จะคืนกำไรและก็เลี้ยงดูพี่น้องประชาชนถามว่าจะเอาอย่างเดียวไม่มีทางได้จากประชาชนครับเพราะประชาชนไม่มีให้ครับเขามีแต่กินในวันนี้ลำบากยากจนคนแค้นนะครับคนที่ลำบากที่สุดพี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดที่อยู่ในปริมณฑลไม่ว่าปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีพวกนี้นะครับคือมีบ้านพักอาศัยอาจจะเป็นของตนเองแต่ก็ต้องส่งธนาคารผ่อนแบงก์อยู่ติดจำนองแล้วพวกนี้มารายได้มาจากไหนครับขายแรงงานนี่ครับพวกนี้ขายแรงงานนะฮะเขาไม่ได้มีกิจการของตนเองคือก็มีที่ดินแปลงเล็กๆก็ไปสร้างบ้านเป็นหนี้ธนาคารอาจจะ1ล้านล้าน2ล้าน5นะผ่อนธนาคารเดือนละ 10,000 ก็จะ 18,000 10,000 25,000 นะแล้วแต่และเงินที่ได้มาจากการขายแรงงานแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็เอาไปชำระค่าบ้านอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไปกินพวกนี้ไม่มีที่ไร่ที่นานะครับในการที่จะผลิตผลทางการเกษตรคือทำนาต้องซื้อข้าวด้วยนะฮะต้องซื้อข้าวทุกๆ10วันหรือทุกๆเดือนก็ทำให้เงินหดหายไปยิ่งเจอวิกฤตช่วงนี้นะครับไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถขายแรงงานได้อยู่บ้านติดเชื้อเพื่อชาติก็ต้องกินต้องใช้ครับถามว่าต้องกินซื้อทุกอย่างนะฮะต้องซื้อทุกอย่างซื้อข้าวนะน้ำปลานะซื้อกับข้าวเอาเงินมาจากไหนครับก็มีรายได้ครับมีเงินเก่าสะสมเท่าไหร่ก็เอามากินในช่วงที่เกิดวิกฤต
คิดหรือครับว่าวันนี้ถึงแม้แจกเงินไป3เดือน5เดือน6เดือนแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นผมบอกว่ายากครับอีก5 6เดือนนี่บอกเลยครับว่าประเทศไทยนี้วิกฤตแน่นอนตอนนี้รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุลนะแล้วก็ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างภาษีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพี่น้องครับเดิมเคยเก็บได้ 4-5% ของยอดภาษี 100% นะครับเป็นแสนล้านนะครับพี่น้องทราบไหมครับวันนี้เก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 0% ครับเคยได้แสนล้านภาษีนะครับวันนี้ไม่ได้เลยเพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราไม่สามารถที่จะจัดเก็บภาษีได้ดังนั้นการจัดเก็บภาษีต่างๆจึงไม่เป็นไปตามเป้านะเห็นไหมฮะเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดวิกฤตอย่างแน่นอนวันนี้หลายคนบอกว่ารัฐบาลก็ไปกู้เงินสิการกู้เงินก็ต้องดูเงินสำรองของประเทศด้วยนะครับตอนนี้เราเป็นหนี้สาธารณะอยู่ที่ 7.0 ล้านล้านนะครับตอนนี้นะครับถ้าหากไปกู้ได้แล้วถามว่าวิกฤตโควิด19นี่นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยอังกฤษเอยอเมริกาเอยอิตาลีเอยฝรั่งเศสเกิดทั้งหมดครับประเทศมหาอำนาจทางการเงินก็ต้องกู้เหมือนกันครับดังนั้นทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาการเงินทั้งหมดเลยถามว่าแน่นอนครับการไปกู้เงินกองทุนระหว่างประเทศ IMF ก็ต้องดูความเหมาะสมว่าคุณตั้งเป้าจะไปกู้ 2.0 ล้านล้านหรือเท่าไหร่ก็ตั้งเป้าได้ในวันที่17พฤษภาคม2563เนี่ยเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับถามว่าจะเอาพระราชกำหนดนะฮะพ.ร.ก.เนี่ยครับกู้ยืมเงินเนี่ยเข้าสภาเพื่อความเห็นชอบสภาเนี่ยสภาเห็นชอบจะไปกู้ใครครับถามหน่อยก็รอดูนะฮะถ้ากู้มาแล้วคราวนี้เกินค่าการขายในประเทศไทยมันไปไม่ได้อะจะเอาเงินไหนอะไปจ่ายเขาเหนื่อยนะครับเรื่องนี้รองประชาชนครับมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งพอสมควรวันนี้เงินแต่ละส่วนก็มาเยียวยาพี่น้องประชาชนนั้นมาแจกมาจ่ายผมถึงบอกว่าให้เจ้าสัวที่รวยมาจากคนไทยนะฮะจากที่มีเงินแค่หลักหมื่นล้านตอนนี้เป็นหลายแสนล้านบางคนเนี่ย 4-5 แสนล้าน 7 แสนล้านก็มีนะครับเงินมหาศาลถามว่า1คนพวกนี้ถามว่าผมไม่ดูถูกนะครับลองไปไล่เรียงดูนะฮะไล่เรียงดูนะครับว่าเงินต่างๆพวกนี้ครับที่เขาร่ำรวยมาเนี่ยเขาเสียภาษีถูกต้องไหมภาษีนะครับถ้าหากภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยอัตราก้าวหน้าแต่ถ้าเป็นภาษีนิติบุคคลเนี่ยนะครับคืออัตราเดียวคือ 20% ของผลประกอบการกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วบริษัทห้างร้านใหญ่ๆมีกำไรเป็นหมื่นล้าน 30,000 ล้าน 50,000 ล้านเป็นแสนล้านต่อปีถามว่าเงินหลายหมื่นเงินหมื่นล้านเนี่ยต้องเสียภาษี 20% เนี่ยต้องเสีย 2,000 ล้านนะครับถามว่าบริษัทต่างๆพวกนี้มันเสียถูกต้องไหมส่วนมากไม่หรอกครับถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้ถึงว่าสมควรที่จะคืนผลกำไรที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนเนี่ยให้กับประชาชนนะครับเฉลี่ยกันออกมาบริจาคน้องชายผมส.ส.เต้มงคลกิจนะครับยังกล้าเสียสละเงิน4ล้านบาทเลยครับในอนาคตให้กับกองทุนแก้ปัญหาโควิด19ดังนั้น50ตระกูลใหญ่มีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ย5ล้านล้านนะครับทำไมจะไม่กล้าเสียสละถามว่ามันเป็นสิบฤทธิ์นะครับวันนี้จะเอาอะไรจากประชาชนวันนี้ประชาชนกินเหล้าขาวขวดนึงไม่มียาซื้อหรอกครับเหล้าขาวขวดนึง60บาท65บาทถ้าขวดใหญ่ก็120บาทนะครับเมื่อเขามีเงินนะเขาก็ไม่ซื้อเหล้าขาวไม่ซื้อเบียร์ไม่ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคปลากระป๋องนะฮะผงซักฟอกไม่มีเงินน่ะซักผ้าก็ซักแบบไม่ต้องใช้ผงซักฟอกก็ได้นะฮะกลับไปสู่ย้อนยุคเดิมมันไม่มีเงินน่ะยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับบ้านเช่าข้าวซื้อทุกอย่างลำบากเลยนะครับลำบากเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีรายได้วันนี้คนที่เป็นลูกจ้างร้านอาหาร
นะมีคำสั่งให้ปิดร้านอาหารแน่นอนครับร้านอาหารเนี่ยก็ต้องเช่านะแล้วก็ขาดรายได้แล้วก็ไม่มีเงินไปส่งธนาคารมันก็เป็นโดมิโนกันนะครับแล้วเขาไม่มีเงินรายได้ในการที่จะมาจับจ่ายให้สอยแต่ละวันถึงแม้ว่าวันนี้จะได้รับการแจกเงินจากประกันสังคมถามว่าแจกได้3เดือน5เดือนก็หมดกันปัญญาแจกแล้วหลังจากนั้นนะครับถึงบอกว่ามันต้องมีมาตรการรองรับในการที่จะสร้างงานสร้างรายได้ทุกคนกลัวตายนะครับนะไม่มีใครไม่กลัวตายนะครับวันนี้ให้เงินไปล้าน2ล้านนะให้ไปดูแลคนป่วยติดเชื้อเนี่ยไม่มีคนจะไปนะครับเพราะอะไรครับกลัวตายไงฮะดังนั้นไอ้โรคร้ายเนี่ยไวรัสโควิด19เนี่ยมันไม่ได้หายไปภายใน3เดือน5เดือนนะฮะยังทั่วโลกเนี่ยมันยังอยู่ถ้าหากว่าไม่สามารถกำจัดได้ถ้าเปิดให้มีการบินทางบินเข้าออกระหว่างประเทศมันก็แพร่ระบาดอีกอ่ะนะครับมันเป็นกรณีที่หลายคนมองบอกว่ามันน่าจะหยุดได้โดยเร็วดังนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องมาช่วยกันในกรณีที่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลแต่ยังไงก็ต้องอย่าลืมนะครับต้องวางแผนเช่นเดียวกันช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดอะไรที่จ่ายได้ก็ควรจ่ายอะไรที่สามารถอดออมได้รอไว้ก่อนก็ต้องรอมันไม่ใช่เดียวรอเล่นนะครับอย่างอาชีพทนายความเนี่ยบางคนถ้าไม่มีเงินเดือนประจำอาศัยจากการว่าความรายคดีเนี่ยลำบากนะครับนะฮะถ้ามีเงินเดือนเป็นที่ปรึกษาบริษัทประจำเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าไม่มีเงินเดือนประจำไม่มีรายได้แน่นอนรอตัวความมาจ้างเป็นคดีช่วงนี้คนก็มีปัญหาทางการเงินและคนก็กลัวตายก็ไม่ออกมาจ้างทนายความนะครับจะไปส่งไปศาลเนี่ยไปแล้วกลัวตายก็น่าเห็นใจนะครับทนายน้องๆทนายที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ไม่มีรายได้ที่เป็นประจำอาศัยเงินจากการรับจ้างว่าความเป็นคดีไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่รับผลกระทบผมว่านายกสภาทนายความในพระบรมศุภธรรมนะครับต้องพูดเรื่องนี้ทนายความ 5-6 หมื่นคนเนี่ยที่ว่าความเป็นจริงอยู่ประมาณ 30,000 คนและมีใครบ้างที่ได้รับผลกระทบทนายความไม่ได้มีงานมากหลายทุกคนเหมือนทุกคนนะครับนั้นทนายความก็ถือว่าได้รับผลกระทบจาก 3-4 หมื่นคนเนี่ยอาจจะได้รับสิทธิ์ 5,000 คน 10,000 คนก็ต้องให้เขาอะนะฮะเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยานะครับ 5,000 บาทก็ยังดีนะศักดิ์ศรีคุณทนายนี่โอ้ใหญ่โตแต่บางทีเงินไม่มีนะฮะผมเคยเป็นทนายใหม่ๆมาก่อนที่จะเป็นทนายประสบการณ์20ปีเดิมทีก็ต้องนั่งรถเมให้มีรถส่วนตัวเพราะมีรายได้น่าเห็นใจนะครับนี่ก็ต้องเรียกร้องต้องรวมตัวกันนะครับเพราะว่ามองว่าทนายมีรายได้ดีไม่ใช่นะครับบางคนเนี่ยนะฮะไม่มีเงินแม้กระทั่งที่จะซื้อรถส่วนตัวต้องนั่งรถเมนะเพราะว่าทนายความแต่ละคนนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งทุกคนนะบางคนเก่งแต่ไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสก็หมายความว่าไม่มีโอกาสที่ได้รับงานใหญ่ๆประมาณนี้นะสำคัญที่สุดคือตอนนี้พี่น้องประชาชนครับคือฝากวิงวอนนะครับไปยังเจ้าสัวที่ร่ำรวยระดับ1ใน50ของประเทศเอาง่ายๆครับถ้าหากเจ้าสัวร่ำรวย1ใน200ทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินนะครับว่าคนละเท่านั้นเท่านี้รวยอันดับ1อย่างเงี้ยบริจาคมาเลย100ล้าน200ล้านนะครับแล้วก็รวมกันได้แสน2แสนล้านเนี่ยก็นำเงินส่วนนี้นะครับไปแจกคืนกำไรให้กับพี่น้องประชาชนเพราะพวกคุณร่ำรวยมาจากประชาชนนะครับถากเจ้าสัวที่ฟังอยู่นะครับถามว่าวันนี้ถ้าคุณตายไปด้วยเนี่ยคุณก็เอาไปด้วยไม่ได้เงินคุณมีแสนล้าน2แสนล้าน3แสนล้านมูลค่าทรัพย์สินมหาศาลเนี่ยคุณก็ฝากไว้แด่ความร่ำรวยลูกหลานคุณก็มาสืบทอดต่อถ้าวันนี้ถ้าคุณยังอยู่และมีชีวิตอยู่เนี่ยการสร้างคุณงามความดีจะเป็นที่เรื่องลือและเป็นการทำทานและเป็นมหากุศลอย่างมาก
บริจาคเลยครับนะที่เห็นบริจาคนะฮะให้โรงพยาบาล77โรงพยาบาลก็แค่77ล้านมันก็เศษเสี้ยวของเงินพวกคุณเนี่ยนะนิดเดียวเองแต่พวกคุณมีเงินมหาศาลนะทำไมบริจาคนิดเดียวอ่ะนะครับสสคนหนึ่งเนี่ยไม่ร่ำรวยยังกล้าบริจาคเลยครับ4ล้านบาทนะฮะถ้าหากว่าวันนี้เจ้าสัวทุกคนนะครับบริจาค4ล้าน10คนก็40นะ100คนก็เท่าไหร่ก็ว่าไปแต่มันน้อยไปครับคนละ4 5ล้านน่ะจริงๆแต่ละคนเนี่ยบริจาคเข้ามาคนละ100ล้าน200ล้านเนี่ยยังทำได้เลยทำได้นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคุณทำตรงนี้ก็หมายความว่าคุณคืนผลกำไรที่คุณรับไปอ่ะให้กับประชาชนประชาชนที่อยู่ในวิกฤตเนี่ยเขาก็จะศรัทธาและขอบคุณคุณอย่างมากก็เป็นประเด็นที่ออกมาพูดนะครับวันนี้รัฐบาลพยายามเต็มที่ในการที่จะหาเงินมาเยียวยาเพราะฉะนั้นไม่มีเงินนะครับเงินคงคลังเราไม่มีเงินสำรองเรามีแค่ 7.25 ล้านล้านเราเป็นหนี้สาธารณะอยู่ 7.0 ล้านล้านแล้วนี่ภาคประชาชนเยอะแยะอีกเลยครับเราเงินมาจากไหนครับไม่แก่ไปกู้เขามาไงครับกู้เขามาก็ต้องใช้หนี้เขานะครับ1คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในปีถัดไปนะครับถ้าหากว่าเก็บภาษีไม่ได้ทำไงครับก็ไปกู้อีกครับกู้อีกนะฮะกู้เอามาใช้เลยครับไม่ใช้หนี้พร้อมดอกเบี้ยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะฮะแน่นอนครับรัฐเนี่ยอุ้มเจ้าสัวอยู่แล้วผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังไปดูสิครับคนที่ร่ำรวยมาจากหมื่นล้านมาเป็นแสนล้านเนี่ยคุณมีรายได้พอกพูนขึ้นมาเนี่ยแต่ละปีละปีละปีเนี่ยนะคุณประกอบกิจการในรูปแบบของบริษัทเป็นนิติบุคคลเสียภาษีเหมาจ่าย 20% เนี่ยผลประกอบการของคุณเนี่ยได้กำไร 100% เนี่ยสมมติว่า 1,000 ล้านเนี่ยคุณต้องเสียภาษีให้กับรัฐเนี่ย200ล้านนะครับเสียจริงไหมครับถ้าเก็บจัดเจ็บจริงๆกับคนรวยเนี่ยนะครับมันก็ได้แต่มันเสียจริงไหมล่ะส่วนมากคือรัฐเนี่ยก็คือตัวแทนพี่น้องประชาชนก็คือมาจากส.ส.นั่นแหละครับมาจัดตั้งรัฐบาลคนพวกนี้ก็ไปรับเงินจากเจ้าสัวส่วนมากรับเงินในเศษเงินนะครับบอกตรงเลยครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะถ้าหากว่าจัดเจ็บจริงๆกับเจ้าสัวแบบเข้มงวดเนี่ยเราจะมีการจัดเก็บภาษีรายได้เนี่ยมหาศาลเลยนะฮะดังนั้นก็คือวิงวอนฝากเจ้าสัวต่างๆว่าท่านดูดีที่สุดครับเจ้าสัวที่รวยอันดับ1ของประเทศอันดับ2ของประเทศ3ของประเทศถึง50ถึง60 70 80 100อันดับ100อันดับ200เนี่ยว่าท่านเสียภาษีถูกต้องไหมไม่มีใครไปสามารถตรวจสอบคุณได้แต่ภายในใจของคุณถ้าฟังไลฟ์สดผมอยู่นะคุณรู้ดีที่สุดว่าคุณเสียภาษีถูกต้องไหมและคุณร่ำรวยไปแสนล้านเนี่ยเจอวิกฤตอย่างเนี้ยคุณจะช่วยชาติยังไงเพราะคุณได้เงินจำนวนมหาศาลมาจากพื้นแผ่นดินไทยมาจากคนไทยไงครับในวันนี้ก็ฝากถึงนะครับเจ้าสัวทั้งหลายถ้าหากฟังผมอยู่นะฮะหากท่านมีจิตอันบริสุทธิ์ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยการบริจาคเงินให้มันสมน้ำสมเนื้อกับการมีทรัพย์สินจำนวนมหาศาลก็เข้าใจรัฐบาลนะครับรัฐบาลตอนนี้ก็ถังแตกบอกตรงนี้ครับพูดโทษทีนะครับก็เงินไม่มีต้องกู้นะครับก็พยายามดิ้นรนขนขวายเงินทุกอย่างเงินประกันหม้อแปลงไฟฟ้าเงินประกันสังคมเงินต่างๆอ่ะดิ้นรนขนขวายมาแจกให้ประชาชนไม่แจกก็ไม่ได้การแจกถ้าแจกไม่ทั่วถึงมันก็เป็นปัญหานะต้องแจกให้ทุกกลุ่มและทั่วถึงนะครับทุกคนรับผลกระทบทั้งนั้นคนที่ไม่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยคุณไม่ได้มีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์ไม่มีอาชีพเป็นผู้ค้าฉลากที่เหมือนรัฐบาลนะพวกนี้และคนที่ยากคนจนเนี่ยนะครับทำงานรายวันไม่มีชื่อนามสกุลอยู่ในระบบก็ต้องสอบหาเสาะหาให้เขาโอกาสเขามีการขึ้นทะเบียนแล้วก็แจกจ่ายวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่กระทรวงการคลังคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ผ่านการคัดกรองที่จะรับเงินเยียวยาเขาก็ไปประท้วงอ่ะนะเขาควรจะได้เพราะเงินของเขาไงครับ
ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาเติมน้ำมันรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์20 บาทเนี่ยเขาเสียภาษีแล้วนะครับเพราะว่าใน20 บาทเนี่ยมันไม่ได้น้ำมันเต็ม20 บาทนะครับมันมีแวตอีก 7% ที่บวกให้เขาไว้แล้วตื่นเช้ามาไปซื้อปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งอ่ะ20 บาทนะครับ 7% นะครับบวกไว้แล้วทุกอย่างฮะซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการมีการบวกภาษีไว้เรียบร้อยนะก็เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอย่างไปซื้อน้ำขวดหนึ่งที่บ้านกินเนี่ยนะครับขวดนี้อาจจะ15 บาทนะครับไอ้15 บาทเนี่ยมูลค่าของน้ำเนี่ยไม่เต็ม15 บาทนะครับใน15 บาทมันมีภาษี 7% ไปแล้วดังนั้นเขาก็เสียภาษีอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่คนร่ำรวยเนี่ยได้เงินจากพี่น้องประชาชนไปคืนบ้างเถอะครับนะฮะคืนให้กับประชาชนเอากำไรมาแต่ละคนก็จะได้รับการยกย่องสรรเสริญนะครับก็เป็นความดีที่ทำไว้เพื่อคนไทยทั้งชาติครับวันนี้ส.ส.เต้มงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลได้ออกมาเปิดประเด็นก่อนที่เปิดประเด็นก็ได้คุยกับผมว่าพี่บุญถาวรในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัวในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคไทยศิวิไลเห็นด้วยหรือไม่ผมเห็นด้วยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เจ้าสัวแต่ละคนจะมีสิปริตและมีจิตวิญญาณของการเสียสละจาคะไม่ยึดติดจนเกินไปมีกี่คนวันนี้ก็บทพิสูจน์นะครับจากมีการตีข่าวของไทยโพสต์ของชาวโซดต่างๆที่ผมกับส.ส.เต้ร่วมกันคิดว่าสมควรที่จะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนช่วยแชร์ออกไปนะครับก็วิงวอนนะอาศัยบุญบารมีที่เรามีแต่ละคนเนี่ยช่วยตั้งอธิษฐานจิตส่งแรงจิตแรงใจไปยังเจ้าสัวทั้งหลายให้ได้นึกและคิดถึงความยากจนของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนที่ลำบากยากจนเนี่ยเยอะนะครับอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสุพรรณบุรีบ้านเช่าข้าวซื้ออดอยากปากแห้งถ้าหากพวกนี้ประชาชนจำนวน46 ล้านคนเนี่ยที่ลำบากอยู่เนี่ยไม่มีอะไรจะกินเจ้าสัวอย่าลืมนะครับมันเกิดวิกฤตได้เนี่ยมันอาจจะเกิดการปล้นก็ได้การปลุกระดมผู้คนมานะไปแย่งเสบียงจากคนที่มีเงินก็คือของเจ้าสัวทั้งนั้นนะครับเป็นไปได้นะครับนะฮะวันนี้มันลำบากจริงๆนะครับก็หยุดงานนะฮะเขาไม่มีรายได้อ่ะนะฮะไม่มีรายได้อย่างนี้จะมาต้องจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยบางคนตลอดชีวิตเนี่ยมีทะเบียนบ้านแต่ไปบ้านเช่าต้องเช่าเขาบางคนเนี่ยนะครับมีธุรกิจให้เช่าเนี่ย100 ห้องเนี่ยก็คุยกับผมนะว่าวันนี้เนี่ยเก็บค่าเช่าไม่ได้เลยผมก็บอกว่าเก็บไม่ได้ก็ให้โอกาสเขาอยู่ไล่เขาออกเขาไม่อยู่อยู่ไหนอย่างน้อยห้องเช่าเรามันก็ยังมีคนอยู่ทำความสะอาดอย่างน้อยคือให้เขาจ่ายค่าไฟก็ยังดีก็จำเป็นนะครับถ้าเราไล่เขาไปเขาไม่อยู่ไหนก็เกิดปัญหาสังคมมันก็เป็นโดมิโนเหมือนเดิมนะครับความนี่รับผิดที่เกิดขึ้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเราก็ต้องหาทางในการที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นอีก 4-5 เดือนผมว่าลากยาวไปเป็นปีครับเพราะว่าประเทศไทยถึงแม้จะแก้ปัญหาได้เหมือนกับจีนเหมือนกับประเทศใกล้เคียงในแถบเอเชียแต่ทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยยังวิกฤตนะครับเพื่อนผมที่อยู่อังกฤษเนี่ยบอกเลยว่าตายไปแล้ว 5-6,000 คนและภายใน2เดือนนี้จะตายเพิ่มเติมอีก 15,000 คนถึง 20,000 คนตายเยอะนะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจ
ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย